ยังรักอยู่แต่ไปต่อไม่ได้เจดรับเลิกวิววรรณรสขอโทษกลางถูกโยงมือที่สามยังรักอยู่แต่ไปต่อไม่ได้เจดรับเลิกวิววรรณรสเผยมีปัญหาทะเลาะสะสมมานานขอโทษกลางถูกโยงมือที่สามเจอด่าเสียหายถูกจับตาหนักเป็นคู่รักสอแววเลิกสำหรับความสัมพันธ์ของพระเอกหนุ่มเจดพิพัฒน์ติลพรพัฒน์กับแฟนสาวนางเอกร่วมค่ายวิววรรณรสสนธิชัยโดยมีชาวเน็ตบางส่วนโยงไปถึงนางเอกสาวปรางกนรันหลังมีคลิปโมเมนต์หวานออกมาล่าสุดวันที่30สิงหาคม66เจดได้ให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงาน Eve and Boy The Prestige of Beauty 2023The World Class Luxurious Brand and Fragrance ณลานกิจกรรมหน้า Eve and Boy The Underground สาขาสยามสแควร์วันโดยยอมรับว่าได้ตัดสินใจเลิกรากับวิวแล้วหลังมีปัญหาทะเลาะสะสมมานานยืนยันไม่มีที่สามพร้อมขอโทษปรางที่โดนโยงเข้ามาเกี่ยวไม่อยากให้ใครมาเดือดร้อนความสัมพันธ์กับวิวก็ตามที่ข่าวออกไปเราคุยกันแล้วว่าเลิกกันก็สักพักหนึ่งแล้วใช้คำว่าเลิกครับจากการที่คุยกันล่าสุดเจดรับจบความสัมพันธ์วิวแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรผมว่าก็เหมือนความสัมพันธ์ทุกๆคู่ที่จะมีความสุขและมีเรื่องไม่เข้าใจกันเรื่องที่มันต่างกันเราพยายามจะปรับเข้าหากันมาเรื่อยๆตั้งแต่รู้ว่ามีจุดที่ต่างกันอยู่ทั้งสองคนก็พยายามอย่างเต็มที่มากๆที่จะอยู่ด้วยกันให้ได้ก็เต็มที่แล้วทั้งสองคนใครตัดสินใจคุยกันเป็นการคุยกันครับมันเริ่มจากการคุยปัญหานี้ขึ้นมาเถียงกันนี่แหละครับแล้วมันถึงจุดที่ต่างคนต่างรู้สึกว่าถ้าปรับเกินกว่านี้ไปจะเป็นการเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งครับปัญหายาวนานแล้วกับเรื่องที่ต้องปรับใช่ครับเพราะไม่ใช่ว่าเกิดปัญหาขึ้นแล้วปล่อยมือมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใช้เวลาอยู่กับมันนานมากสุดท้ายแล้วเป็นการตกลงกันมากกว่าไม่ได้ทะเลาะกันขอถามเรื่องปรางกนรันที่เราโปรโมทละครเลยโดนโยงมาเกี่ยวอันนี้ตอบได้ชัดเจนเลยครับไม่มีใครมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นปรางหรือเป็นใครก็ตามเพราะว่าส่วนนั้นคือละครออนแอร์พอดีด้วยแนวของละครเป็นรักโรแมนติกภาพที่เราลงทั้งหมดเป็นภาพที่มาจากงานละครก็มาจากการโปรโมทไม่ใช่ภาพที่เราไปเที่ยวกันผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าใจได้แล้วที่ผมลงปกติเพราะว่าผมเห็นใจเพื่อนร่วมงานทุกๆคนไม่อยากให้มาเดือดร้อนกับเรื่องส่วนตัวของผมหลังจากเกิดกระแสได้ติดต่อเขาไปไหมผมไปขอโทษเพราะเห็นว่าเขาก็โดนหนักอยู่เหมือนกันบางทีก็ว่าเสียหายหายแล้วเรารู้สึกว่ามันมาจากเราแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่จริงกับปรางคือไม่มีสิทธิ์พัฒนาความสัมพันธ์ไม่มีครับตอนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็เป็นเพื่อนกันเพราะอยู่กองก็สนิทแต่ไม่ได้มีอะไรเกินไปกว่านั้นสภาพจิตใจเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนแรกคิดว่าดีครับยิ้มแต่ตอนนี้รู้แล้วว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีคนบางกลุ่มมาคอมเมนต์ว่าจะไม่ดูละครของเราส่วนนั้นผมเคารพการตัดสินใจของแต่ละคนครับสำหรับแฟนคลับคู่หรือคนที่ซัพพอร์ตเรามาตั้งแต่แรกผมก็ขอโทษที่ทำให้ผิดหวังเราเสียดายไหมเพราะคนเชียร์คู่ของเราเสียดายครับจริงๆแล้วปัญหามันเป็นสิ่งที่ทำให้ไปต่อกันไม่ได้จริงๆแต่ว่าสิ่งดีๆระหว่างทางมันก็เยอะมากๆวันนี้ตัดสินใจออกมาพูดต้องตั้งหลักยังไงคิดว่าควรออกมาทำอะไรให้ชัดเจนดีกว่าครับเพราะมันมีหลายคนที่เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวผมที่โดนคนมาถามไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องผมหรือเพื่อนเพื่อนผมไม่อยากให้เขาต้องมาเดือดร้อนต้องลำบากใจจะมาถามผมแล้วก็เป็นงานที่เรารับไว้ตั้งนานอยู่แล้วด้วยเลยคิดว่าโอเคได้เจอพี่นักข่าวก็ตอบวันนี้เลยดีกว่าตอนนี้เริ่มโอเคหรือยัง
ยังรู้สึกอยู่ครับเพราะจริงๆก็สักพักใหญ่ๆแต่เรายังเป็นห่วงเขาอยู่ใช่ครับตอนนี้ผมยังหวังดีกับเขามากๆแล้วก็ยังรักเขาอยู่ครับมันแค่เป็นเรื่องที่ถ้าไปต่อในสถานะของแฟนกันหรือคนรักกันมันอาจจะเหนื่อยเกินไปสำหรับเราทั้งสองคนแต่สุดท้ายแล้วเขาเป็นคนดีมากๆคนหนึ่งและหวังดีกับผมมากๆคนหนึ่งถ้าทั้งสองโตขึ้นอีกจะมีโอกาสกลับมาคุยกันได้อีกไหมอันนี้ตอบไม่ได้เลยครับแล้วแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความสัมพันธ์ครั้งนี้เราเสียใจอะไรบ้างเสียใจที่มันไม่ได้มีใครทำอะไรผิดมันแค่ว่าเราต่างกันแล้วเราหาตรงกลางตรงนั้นไม่ได้มาสัมภาษณ์วันนี้วิวว่ายังไงบ้างไม่ได้คุยเลยครับหลังจากวันนั้นก็ไม่ได้คุยเลยคือผมไม่กล้าคิดแทนอะไรเลยไม่รู้ว่าถ้าเราทักไปมันจะเป็นยังไงแต่กะจะมาพูดความจริงเท่าที่พูดได้ครับอนาคตข้างหน้าโอกาสในการร่วมงานกันเป็นไปได้ไหมอันนี้แล้วแต่เขาดีกว่าให้ความสบายใจของเขาเป็นหลักต้องใช้เวลาแหละครับผมว่าเอาความสบายใจของเขาเป็นหลักไม่ว่าจะอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงผมเป็นผู้ชายอยากบอกอะไรกับแฟนคลับเจ็ดวิวที่เขาเป็นห่วงคู่เราผมว่ามันเป็นทางที่จะทำให้ในตอนนี้เราจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันในเรื่องที่มันไม่ได้จำเป็นต้องทะเลาะเราจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเหนื่อยในตอนนี้นะครับเพราะว่าปัญหาที่เจอกันมันทำให้เราต้องมานั่งทะเลาะกันเราต่างคนก็ต่างไม่มีเวลาต่างทำงานแล้วมันก็เหนื่อยกันทั้งคู่มันจะกลายเป็นมีผลต่องานต่อสุขภาพและอะไรหลายๆอย่างก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับและขอโทษอีกครั้งที่ทำให้ผิดหวังละครกำลังออนแอร์เรายังต้องลงรูปกับปรางเราจะยังไงต่อถ้าเรื่องลงรูปโปรโมทผมขออนุญาตลงเป็นปกตินะครับเพราะว่าส่วนตัวความคิดของผมอันนี้ไม่ใช่งานของผมคนเดียวและเราก็เหนื่อยกันมากกับละครเรื่องนี้ใช้เวลาหลายเดือนในการถ่ายทำแล้วไม่ใช่แค่ผมนักแสดงคนอื่นรวมถึงทีมงานด้วยไม่อยากให้การโปรโมทต้องมาหยุดชะงักเพราะเรื่องส่วนตัวมีหลายคนมองว่าเป็นการเซอร์วิสเกินไปหรือเปล่าไม่นะครับสำหรับผมรู้สึกว่าถ้าทั้งสองฝ่ายหมายถึงทั้งผมและปรางบริสุทธิ์ใจซึ่งเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเราบริสุทธิ์ใจเราก็เลยลงผมมองว่าการที่เราเลี่ยงที่จะไม่ลงมันแสดงถึงคอวอมันแสดงถึงความไม่บริสุทธิ์ใจมากกว่าครับโล่งขึ้นไหมที่วันนี้ได้ออกมาพูดแล้วก็โล่งขึ้นครับอย่างน้อยคนก็รู้เรื่องจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องเดาว่ามันมีอะไรยืนยันว่าไม่มีมือที่สามแน่นอนครับนานายันสถานะล่าสุดตอบโดนโยงปมสามีฮิปฮอปซุกเมียน้อยชีวิตคู่อย่าชะล่าใจเปิดใจชัดเจนเคยออกโรงเคลียร์ไหมนานายันสถานะล่าสุดตอบโดนโยงปมสามีฮิปฮอปซุกเมียน้อยชีวิตคู่อย่าชะล่าใจบอกผู้หญิงทุกคนไม่รู้เคล็ดลับหรือเปล่าวันที่30สิงหาคม66นานาไรบีน่าตอบคำถามถึงกระแสสะพัดนักร้องฮิปฮอปซุกเมียน้อยในรายการคุยแซ่บโชว์ใช่นานาหรือไม่เจ้าตัวเอามือทาบอกว่าลงเครื่องมาเพื่อสิ่งนี้เลยใช่ไหมจากข่าวมีโอกาสใกล้เคียงว่าเป็นบ้านเราตอนนี้สิ่งที่ได้ยินมาทั้งหมดอันนี้ตกใจเหมือนกันความเป็นจริงแล้วนั้นยังสบายและรักกันดีอยู่ใครก็ส่งมาให้เหมือนจะเป็นบ้านฉันเลยนะจริงๆไม่มียืนยันว่ายังปกติดีอยู่ถามว่าเคลียร์ไม่ใช่บ้านนานาแน่เจ้าตัวตอบว่ามั่นใจไม่ใช่บ้านเราแน่นอนพิธีกรรุมถามมันจะมีเข้ามาแบบไม่บริสุทธิ์ใจแฟนคลับอสรพิษทำเป็นรู้จักเราด้วยนะโอเคดีกับเราด้วยแต่เหมือนไม่บริสุทธิ์ใจกับเราเคยเจอไหมนานาตอบว่าเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนจะมีกลิ่น
อันนี้แฟนคลับอันนี้ดูแปลกๆแต่สิ่งเหล่านั้นเราไม่สนใจว่ามีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นเราสนใจคนของเราว่าประพฤติปฏิบัติยังไงมองอีกมุมหนึ่งอีกเจ้าตัวเขาเคยพูดให้นานาฟังว่าคนมาให้ความสำคัญกับนานาต้องทำยังไงจิตแข็งมุมหนึ่งที่เขาพูดให้นานาฟังอยู่รู้ไหมความเป็นผู้ชายหนึ่งคนอยู่ท่ามกลางสิ่งเร้าเยอะโคตรยากเขาเองก็ต้องจิตแข็งขนาดไหนนานาเลยรู้สึกมุมเราคนจะหันมองผู้หญิงก่อนแต่อีกมุมมนุษย์เราเจอผู้ชายหล่อเรายังกรี๊ดทำไมคนไม่มาแย่กับเราเพราะเรารู้ผู้หญิงมักจะห้ามใจได้แต่ในความเป็นผู้ชายเขาก็ต้องห้ามมอกห้ามใจผู้หญิงสวยหุ่นดีกว่าเราหน้าตาเด็กพอเรามองทางเห็นอกเห็นใจเขาเห็นใจเรามันก็เท่านั้นแล้วมีข้อตกลงใหม่ได้เท่านี้อย่าล้ำเส้นประมาณไหนนานาตอบว่าเขาจะรู้ของเขาไม่เคยมีข้อตกลงอันนี้นานาอาจจะโชคดีเขาจะรู้ว่าเขาได้เท่านี้สังเกตเขาจะตอบใครที่เข้ามามืออยู่เฉยๆแล้วเขาจะน่ารักของเขาเราเห็นแล้วค่อนข้างศรัทธาถามว่า13ปีต้องเคยออกโรงเคลียร์ไหมนานาตอบว่าบางทีมันแค่เอียงเราดึงได้เราพยายามอย่าให้มันไปทั้งตัวเราจะบอกเขาเตือนกันเพราะเรามีกลิ่นเรารู้มันจะเป็นวิธีการหรืออะไรก็ตามมันคือความปกติของมนุษย์ที่เรารับทราบมีกลิ่นแล้วว่ามันเอียงเมื่อไหร่ที่เอียงอย่าชะล่าใจนานาบอกผู้หญิงทุกคนไม่รู้เคล็ดลับหรือเปล่าคือเรารู้สึกแล้วไงไม่ได้ไปจับผิดหรือพยายามค้นหาความจริงเพราะเราก็ไม่อยากรับความจริงเหมือนกันพอเราได้กลิ่นเฮ้ยชีวิตเราดีกันอยู่มีครอบครัวน่ารักเราคงไม่ทำอะไรที่สิ่งนี้มันพังทลายพอเราพูดแค่นั้นเหมือนมันดึงได้นานาว่ามันรู้จังหวะกันคลิป